ทุกคนกาทักทายสบายดีสวัสดียามแรงๆทุกคนเลยในพานกานอนได้เต็มทีแล้วแหละเว้าเสียได้ทุกคนเว้าเสียคือสิบ่หิวนอนแล้วแหละมีแรงนี่เฮาสิไปหนังห้างทุกคนเลยที่ FC รอคอยเต้หึงได้ทุกคนเลย FC คอมเมนต์เข้ามากอ่ะโอ้ยในพานเอ้ยไปหนังห้างเขาเบิ่งเด้ทุกคนเอ้ยวันนี้ก็สิได้หนังห้างเฮ้อ FC ได้เบิ่งละ FC ก็คอมเมนต์เข้ามาหลายท่านอยู่ที่สิเฮือในพานไปฝ่ายหนังห้างนะรอบนี้ก็คือสิเป็นจริงแล้วทุกคนเลยแต่ก่อนนี้ก็ในพานก็ยืนหนังอยู่ได้ทุกคนเลยแต่ว่าในพานเองก็บ่มีเวลาเฮ็ดห้างนี่แหละทุกคนมีแต่เวลาย่างกับเวลาซึมเวลาเฮ็ดห้างนี่เหลียวเบิ่งแล้วก็เกาหูก๊อด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 หมกพุ่นหมกผีเลยเฮ้ยดูได้ประมาณนี้แหละทุกคนเลยมันขี้งอเฮ็ดทุกคนแต่รอบนี้นี่เนี่ยเลิกกับแนวนะประมาณนั้นนะทุกคนเลยเนี่ยเลิกกับแนวมันเห็นสัตว์ป่าลงกินน้ำเนี่ยนั้นนะบอนเดียวอีกอย่างก็มันลงบอนเดียวก็คือสิมีลุ้นอยู่นะก็เลยตัดสินใจอันสร้างอันห้างอันเฮ็ดขัดห้างนะขัดห้างไว้รอบนี้เป็นครั้งแรกของปีที่จะได้ไปนั่งห้างนะทุกคนเลยมือแรกนี้แหละเนี่ยเลิกกับคันสีได้คันสีมานกับโลเบิ้งน้ำกันทุกคนอันนี้คือคูดเอาอันนี้เอาไม้ไปเฮ็ดมอนทุกคนเลยนะเฮ็ดมอนปืนทุกคนในพานลืมเอาย่องมะพร้าวมาก็เลยเอาไม้นี้และขูดเอาไม้นี้ขูดเอาไม้แล้วนี่ก็สิไปแล้วไปนังท่าสามมืดอ่ะเรียบร้อยทุกคนเลยโอ้เดินทางได้บัดมอนเต็มมันกลับเลยโอ้เดินทางได้นะดีว่าว่าเป็นนางเมื่อเธอมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามากินน้ำอยู่แถวนี้ห้อยเห็นอบห้อยเม่นห้อยหอนที่ลึกได้ทุกคนเลยมันมากินนะดีว่าเป็นนางเบิ่งสิก่อนคำแล้วก็สิฝึกสัตว์กลางคืนทุกคน
เองกะขึ้นมาฮอดห้างเลยทุกคนตอนมานี่นะอยู่ที่นี่ทุกคนเลยหมูป่าตัวหนึ่งมาตลบหลังในผ่านตอนที่เฮ็ดห้างเฮ็ดห้างญาติและในผ่านมือนอนสูงบ่ายๆน่าจะประมาณบ่าย 3:00 นมันจะลงมากินน้ำคือทำไมมันติดขึ้นเห็ดห้อยในผ่านยางได้น้ำมันติดขึ้นติดขึ้นแล้วบ่ได้กินน้ำไปยางยางมาแล้วก็ห้ามมองไปเลยห้ามมองขึ้นไปทางทิศตะวันออกนี่ทุกคนเลยห้ามมองขึ้นไปทิศตะวันออกพวกโดนมันห้ามอยู่ด้านมันมาแต่ทางเตอร์พวกยางมาคือมันถือขึ้นคล้องในผ่านเมื่อเงินนี่และบ่หาดูดเลยยางห้ามไปเลยนั่นเลยกะฝึกเบิ่งสิก่อนทุกคนฝึกเบิ่งสัตว์กลางเว้นได้กลางคืนเมื่อแรงนี่ก็สิฝึกต่ออีกทุกคนบัดนี้ก็เริ่มค่ําเริ่มมืดแล้วทุกคนเด้ในพันเองก็สิท้าเบิ่งรอบกลางคืนบัดนี้รอบแรกนี่คือบ่มีพิเรม่าทุกคนเด้มีแต่นกน้อยแต่บ่มีสัตว์ใหญ่มาอากาศมันเย็นหนาวทุกคนเด้อากาศหนาวสัตว์ใหญ่มีมากกินน้ําทั้งที่ห้อยเต็มอยู่นํามื้อนี้แต่ว่าเงินนี้นะมันมาแล้วก็มันมีได้กินแล้วมันผ่านมันน่าจะถือขึ้นในผ่านนะหมูตัวหนึ่งมานะห้อยซ้ำกกซองนี่แหละบางทีก็ห้อยกกซองนี่ก็อาจจะเป็นหมูสามซ้อก็มีได้ทุกคนเลยหมูสามซ้อห้อยน้อยก็มีหมูสามซ้อห้อยใหญ่ก็มีรุ่นห้อยน้อยซ้ำสองนิ้วนี่ก็มีหมูสามซ้อนยิงตามแต่ละรุ่นทุกคนเลยโมคือกันวันนี้ในผ่านกสิท่ามันเมื่อกสิฝึกต่อรอบกลางคืนทุกคนเป็นนกเป็นกระหอกะเริ่มมาบนนอนเลยทุกคนเลยคำแล้วดิจะเงินน่าจะรับฟ้าแล้วได้หาบนนอนกระหอกจะแกะอยู่หลุมนี่เมื่อกี้นี่กะไม่ได้ลงไปได้ทุกคนเลยเดี๋ยวลงไปพยันขึ้นมันปะปนเพราะว่าคำเลยบ่จะเพิ่มมีขึ้นไปเรื่อยเท่านี้จำเป็นต้องนั่งอยู่เทิงนี่ทุกคนเลยทุกคนบัดนี้ก็มืดคักแล้วทุกคนเลยหลังจากนี้ในพันก็สิฝึกรอบกลางคืนนะในพันสิบ่ว้าวดังเลยทุกคนเลยขออภัยนะทุกคนในพันบ่ว้าวดังเดี๋ยวฝึกบึ้งจาก3ชั่วโมง4ชั่วโมงคันบ่มีแววไปเลยในพันกะสิลุ่มทุกคนเลยสิลุ่มสิไปอยู่กงให้พวกคงให้อยู่ถึงผู้มื้ออื่นเช้าบางทีพอได้ยิงนกยิงกระหอกนะบางทีมันเฮามาเลยแต่มาให้บ่ทันได้สุขคักทุกคนอีกกนึงนี่อยู่เหนือพุ่นน่ะเขายิงปังๆอยู่รอบก้อนในบ้านคิดว่าบ่เยอะขึ้นไปยันเขายิงเอาหมดเลยยังเหลือแต่กกเดียวนั้นที่เขายังบ่ทันยิงมันบ่ทันสุขเดี๋ยวมื้ออื่นเช้าพุ่นแหละอ้อแต่นี่ก็สิขึ้นไปนอนอยู่พุ่นทุกคนเลยThank you.
ข้าทุกคนหิวข้าวแห้งถึกมาแล้วหิวข้าวขอกินข้าวเดี๋ยวกินได้ไข่หน่อยนึงข้าวรอบดึกทุกคนเลยดึกเลยยังบ่มีเนื้อไปหรือมาเพี้ยนพานเลยตะกาว่าจะจ้องข้าวไปกินมื้อเช้าบ่ไหวทุกคนเยอะแห้งดึกมาบ่ตั้งเยอะข้าวจำเกือกับกินคำมะกอกสภาพในพานตอนนี้กินข้าวยำกือร้อยในพานหมดสภาพแล้วข้าวก็หมดพอดีทุกคนเลยมื้อสาวบ่มีข้าวปั้นหอบมากินข้าวอยู่ไห้เพิ่นได้ทุกคนเลยมื้ออื่นท่านเองก็กินข้าวอิ่มก็สิฝึกโตอีกจักชั่วโมง2ชั่วโมงทุกคนเลยคันบ่มีแววกันในบ้านก็สิไปเลยทุกคนมื้อหนังเลยมื้อหนังมื้อโน่นเลยนี่เบิ่งอีกจัก2 3 2ชั่วโมง3ชั่วโมงทุกคน
ทุกคนวันนี้กาในพันก็สิได้ลงจังห่างเลยมันบ่มีเนื้อมาเพ่นพ่านทุกคนเลยมันเป็นปัจจัยอยู่อย่างหนึ่งคืออากาศมันหนาวทุกคนเลยอากาศหนาวแล้วเนื้อมีเยอะลงห้อยอันมันที่เนื้อลงนี่นะมันเป็นลงมือก้อนนะมือซื่นนี้นะมือซื่นนี่นะอากาศร้อนอบอ้าวขนาดทุกคนเลยที่เนื้อมาลงนี่ทั้งหมูทั้งหมูทั้งเม่นทั้งอีเห็ดที่มันลงมาล้อตามห้อยหมุนแต่เมื่อนี้นะมันบังเอิญมันหนาวแล้วก็ลมแห้งเนื้อก็เลยมีลงทุกคนเลยผ่านกสิลงคือกันมันนี่เนื้อมีลงในผ่านลงเองในผ่านสิลงจังห่างเลยทุกคนเลยเมื่ออยู่เลยนี่กะ10โมงเลยทุกคนเลย10โมงกลางคืนหรือว่า4ทุ่มทุกคนวันนี้กะในผ่านกสิลงเกวไปอันเบิ่งกุ้งมาให้ทุกคนเลยชดกุ้งมาให้นี่ห่างในผ่านเฮ็ดได้3ปีเลยไปนี่จักสิอยู่ได้จักไปเรื่อยเดือห่างนั้นเดี๋ยวไปแล้วสิเบิ่งไม้นะทุกคนมืออื่นเพิ่นจะฝึกก็ห่างก็ได้3ปีแล้วคือหรือไม้หรือมันเดาะหมดแล้วคันว่ากะมีที่เฮ็ดห่างก็โอกาสหน้าจังไปฝึกเฮ็ดห่างมันคันเฮือนไปเบิ่งมันสรุแล้วก็ย่านฝึกมีได้เดี๋ยวหั่นก็สิไปเบิ่งอีกกกไม้มันมีอยู่2 3กกทุกคนนี่ที่มันเป็นฤดูเดียวกันเดี๋ยวสิเกียวไปเบิ่งพุ่นแล้วคงให้พุ่นแล้วสิได้เฮ้อแห้งที่ได้ลงทุนเฮ็ดห่างอันนี้ทุกคนนี่อุตส่าห์ลงทุนเฮ็ดของได้เนื้อของไทยได้เนื้อใหญ่เพิ่นบ่ได้มานี่เนี่ยมันมาสูงอากาศร้อนทุกคนนี่ที่มันมากินน้ําได้นี่เดี๋ยวผมห้อยเนาะนะโอ้ยเนี่ยได้วะคือบ่มาลําหรือว่ามันมารอบสําแจ้งบ่น้องทุกคนนี่ก็จะหมุนมดนะมื้อนี้มันทางมันมาเยิบอันนี้มันน่าจะมาตอนอากาศร้อนมื้อซื่นนี้ทุกคนเด้ที่มันมากินน้ําได้นี่แต่มื้อนี้เนี่ยบังเอิญมันหนาวแห้งก็เลยบ่มาปากกังน้อยก็มีในเวลาเดินทางอีกแล้วทุกคนนะเดี๋ยวอาการหอนจะมาจอบบึงไม้อาการหอนจะก็ในผ่านเองก็มาวันนี้ก็อันเช้าพักมื้อหนังฟืนหนังไฟอันสีต้มกาแฟก่อนทุกคนเลยส่งกาแฟก่อนชวนต้นมาให้เฮาก็เคยอยู่ฮอดแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ในผ่านมาฮอดนี้นะฮอดอยู่ที่ในผ่านอันเสื้อบางลั่นนะต่ำกับปูแดงเสื้อบางลั่นจุดที่ในผ่านต่ำกับปูแดงอยู่ที่นั่นทำหน้าสักพักอันต้มกาแฟช่วงกาแฟกินก่อนอยู่นอนแล้วทุกคนเลยบึ้งหน้าตาเนี่ยซีดปั่นหน้าไก่ต้มสับหน้าไก่ต้มทุกคนเลยดึกเลยกินกาแฟเฮ้ยมันซื้อมันสร้างสิก่อนจังไปต่อนะขึ้นไปว่าจะไปนอนอยู่แถวเตอร์กรุงไห้เนี่ยทุกคนเลยมื้อเช้าก็อยู่ยิ่งเลยเดินทางต่อวันนี้กินกาแฟแล้วแหละเดี๋ยวไปเบิ่งกกมะอันนี้มะกะออมมะกะออมจักมันโหยหรือเปล่ามารอบก่อนก็เฮาะเฮาอยู่เด้แต่ว่ากลางคืนนี่จักมีไปหรือเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งวีกมะกะออมก็ฮอดกกมาให้ทุกคน
กคนเลยก็หกินมืดเลยท่านได้โอ้ยได้เมื่อกระโอมันท่านได้สุกได้ทุกคนเลยยังดีบอยู่แต่กระหอกินมืดเลยสุกนะชอบมันสุกสิโหยมดก็ห่อเฮ็ดมดมาฮอดแล้วทุกคนนี่มาให้ซื้อยังบ่ได้สุกคักเพิ่นเลยเด้หากระลุนมาบุ้งมาแม่งมันหากระลุนมาบุ้งมาแม่งแต่มีหนูเฮามาเบิ่งเฮามากินอยู่ก็ห่อเฮามาหาเล่นอยู่ทุกคนนี่มันยังร่นบุหลายมันโขบุหลายขอหนี้หน่วยขู่ในท่านคิดว่าไอ้สาวนี่น่าจะหนี้กับเฮาเข้ามาเล่นอยู่นะเทียงนี้อันนั้นฟอเฮลฟอผลึกอะฟอเฮลกัดฟอเฮลกัดแล้วมันมีท่านสูข้าวแล้วมันค่ายเลยนะมีฟ้าจะว่ามีอยู่กันจ้ะพวกกบมันเดี๋ยวเพิ่นไปเบิ่งห้างก่อนเพิ่นไปสาธิตเบิ่งห้างก่อนทุกคนเลยว่ามันสิยังนั่งได้บ่นะที่ห้างอยู่ทุ่งนี้ทางเพิ่นต้นนี้เพิ่นมาฮอดแล้วขณะห้างกันทุกคนเลยห้างได้3ปีแล้วคุณไม้นี่ดอกมือแล้วได้แต่กันยังนั่งได้อยู่นั่งได้ระมัดระวังในพานคิดว่าสีเอาไม้ขึ้นมาเสริมอีกสัก3ซีล่ําเสริมโครงสร้างโครงสร้างมันนะเสริมโครงหางมันบ่ไว้ใจนะทุกคนคือกระเดาะมันน่ะนะคือกระเดาะเลยส่วนมาให้เท่านี้ยังบ่ทันได้ขู่ข้อพิลึกได้อันนกสิคือสิยังบ่ทันได้เฮาแบบเฮาก็ยังบ่ทันได้เห็นทุกคนนี่ต้นมันก็ตกอยู่ได้ทุกคนนะเหลือสลานอยู่เห็นหมดเลยทั้งถึงนี่นะอยู่เพิ่นไปเบิ่งกกอันตัวเขายิงต่ำๆมื้อนั้นผัดเพิ่นไปแล้วผัดยันมันมีเนื้อเฮามื้ออื่นนั่นนะมีก็แบบมันมีลายนั่นนะเยอะเสียงเบิ่งกกนี่เธอมีกับเฮาเอามาเล่มมื้อเช้ากกนั้นก็ไกลเติบได้เฮือนไปตะนี้ก็ประมาณ 1,000 กว่าเมตรพุ่นแหละ1กิโลปลายทุกคนนี่เฮือนไปนี่ก็นี่มันก็ดึกแล้วเดี๋ยวสิหาตัดไม้มาเฮ็ดห้างก่อนทุกคนเด้อ่ะทุกคนเด้อคลิปนี้ก็ในพานเองก็สิฝากไว้ซะนี้ก่อนทุกคนเด้อคือในพานมานั่งห้างก็มันมีได้มีม่านทุกคนเอาไว้พอกันมื้ออื่นเช้าทุกคนเฮาสินั่งห้างตัวนี้ต่อนะอุ่นใสมืออุ่นสาวนี่ก็สิพอกันไหมในพานก็สินอนอยู่เตอต้นไห้นี่อุ่นสาวสิขึ้นมาแต่ดึกทุกคนก็ห่อมันเฮาแต่ดึกได้รอลุ้นรอติดตามน้ำกันทุกคนอีพีหน้าคลิปนี้ก็จบไว้ชั้นนี้นะขอบเจอทุกการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนรับฟันดีทุกคนเลย